สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมหนูอาได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดกระบังครับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดกระบังตรงนี้นะครับเป็นศูนย์พักสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19กันครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรอบของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกันครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรตินะฮะจากคุณมาริยาเลิกดีนะฮะที่ได้ลงพื้นที่มาที่อยู่ที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดกระบังเดี๋ยวเรามารู้จักความรู้จักกับคุณมาริยากันเลยสวัสดีครับคุณมาริยาครับวันนี้มาที่มีความรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้มาตรวจเยี่ยมชมนะคะได้ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.ธนสิทธิ์เมธพันธ์เมืองนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตลาดกระบังพร้อมคณะผู้บริหารสำหรับสำนักงานเขตลาดกระบังทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นโอกาสดีวันที่14กรกฎาคมนะคะในเวลาบ่ายโมงนี้ศูนย์พักคอยที่เขตลาดกระบังก็จะเปิดให้บริการรับผู้ป่วยแล้วค่ะอ๋อครับในศูนย์ผู้ป่วยเนี่ยในศูนย์พักคอยผู้ป่วยมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับอธิบายค่ะสำหรับทุกเตียงเลยนะคะก็จะได้แบบเหมือนกันเลยนะคะเป็นของเฉพาะใช้ของตนเองค่ะก็จะมีเตียงมีพัดลมตัวเล็กๆนะคะที่เย็นเอาการอยู่มีฟูกที่นอนนะคะนุ่มนะคะไม่แข็งครับแล้วก็มีมุ้งสำหรับทุกท่านสำหรับคนแพ้ยุงค่ะครับมีราวตากผ้าที่จะได้ไม่ต้องใช้ร่วมกันนะคะถือว่าครบครันทีเดียวค่ะครับอยากถามเพิ่มเติมสำหรับในการลงพื้นที่ของคุณมาริยาในเขตลาดกระบังนะครับล่าสุดมีเจอเหตุการณ์อะไรบ้างครับเอาที่ระทึกเลยนะคะคนติดตาม Facebook มาริยาอยู่ก็น่าจะทราบดีนะคะเป็นวิดีโอที่มาริยาลงไปพ่นน้ำยาฉีดฆ่าเชื้อโควิดที่ตึกที่ซอยลาดกระบัง48/1นะคะเป็นตึกสำหรับผู้พักอาศัยทั่วไปเลยมาริยาไปฉีดพ่นน้ำยาโควิดเพราะว่ามีได้รับการประสานงานขอความช่วยเหลือว่ามีผู้ติดเชื้อวันที่มาริยาไปฉีดพอดีเลยมาริยากำลังเตรียมเครื่องมือนะคะกับทีมงานมีผู้ป่วยเดินลงมาเอาขยะมาทิ้งในที่สาธารณะและยังเดินไปซื้อน้ำที่ตลาดอยู่เลยค่ะคือผู้ป่วยท่านนี้ก็ไม่ได้อยากมีความผิดนะคะแต่ว่าท่านรอเตียงค่ะรอมา3วันแล้วก็ไม่มีเตียงเพราะว่าเตียงมันล้นนะคะเป็นปัญหาวิกฤตตอนนี้ที่ทุกท่านทราบกันดีมาริยาก็ได้ประสานงานอย่างเร่งด่วนในการที่จะให้รถจากโรงพยาบาลมารับตัวผู้ป่วยไปรับรักษาเรียบร้อยแล้วค่ะก็อยากจะฝากบอกถึงประชาชนทั่วไปนะคะเพราะเราไม่ทราบเลยว่าใครที่เดินปะปนกับเราเนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อหรือไม่นะคะให้ตัวเองนะคะใส่แมส2ชั้นจะดีมากแล้วก็ฉีดสเปรย์ล้างมือแอลกอฮอล์ตลอดเวลาดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดเป็นสิ่งแรกและสิ่งเดียวสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำได้ค่ะครับมาริยาเนี่ยอธิบายในศูนย์ของศูนย์พักคอยของที่นี่ว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างครับได้ค่ะครับเอาคร่าวๆนะคะครับอันดับแรกนะคะครับพัดลมมีให้ทุกเตียงนะคะพัดลมไม่ต้องกลัวร้อนเลยมีให้ทุกเตียงครับแล้วก็มีโต๊ะมีเก้าอี้สำหรับนั่งพักนั่งทานข้าวนั่งทานขนมได้นะคะตรงนี้มีให้ทุกเตียงเหมือนกันครับเตียงตรงนี้นำเสนอมากไม่ได้อยากจะรับที่อื่นแต่ว่าเคยไปตรวจมาแล้วครับเตียงที่นี่ค่อนข้างถือว่านุ่มที่สุดณตอนนี้นะคะไม่แข็งเลยทุกคนมาก็คือนอนพักแบบสบายได้เลยครับมีหมอนให้นะคะมีผ้าห่มครับแต่ว่าสิ่งที่อยากให้นำมาเองจะเป็นของใช้ส่วนตัวของท่านนะคะแล้วก็ผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าห่มติดมาด้วยก็ดีนะคะเพราะว่าผ้าห่มที่นี่ก็จะเป็นผืนเล็กๆค่ะสำหรับคนขี้หนาวเนาะแล้วก็จะมีตรงนี้ค่ะครับดีมากๆสำหรับคนแพ้ยุงอย่างตัวมารยาเองเป็นคนแพ้ยุงค่ะถ้ายุงกัดตรงไหนนี่คือจะคันเกาแดงไปหมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีที่เป็นมุ้งค่ะมุ้งสำเร็จรูปสำหรับการออกอัตโนมัติอย่างเงี้ยค่ะมีให้ทุกเตียงได้ครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันบ้างไปดูจุดอื่นกันเอ้าลืมบอกอันนี้ตอนนี้มีตอนนี้ก่อนได้ตอนนี้เป็นอะไรครับตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่มารยานำมามอบให้กับผู้ป่วยทุกท่านที่มาพักที่จุดพักคอยตรงนี้นะคะก็จะมีสเปรย์เป็นแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะมีสบู่ค่ะมียาสีฟันแล้วก็แปรงสีฟันขันน้ำด้วยนะคะสำหรับใช้ส่วนตัวนะคะมารยานำมามอบให้200ชุดค่ะครับเดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันเลยครับคุณมารยาว่ามีตรงไหนบ้างโอเคได้ค่ะ
ครับนอกจากในศูนย์ข้างในแล้วก็จะมีฮอ2ด้วยนะอยากให้คุณมาริยาอธิบายตรงแต่ละจุดให้ฟังหน่อยครับในฮอ2นี้จะเป็นห้องของผู้หญิงนะคะจะใหญ่กว่าของผู้ชายนิดนึงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดสำหรับการรับอาหารนะคะทุกท่านสามารถบริการตนเองได้เลยมีอาหาร3มื้อค่ะจากทางกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็มีขนมที่เป็นประชาชนที่อยู่เขตลาดกระบังนะคะเอานำมาบริจาคด้วยแต่ว่าขอนิดนึงนะคะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าทางที่นี่นะคะไม่รับของที่เสียง่ายบูดง่ายนะคะขอเป็นขนมที่เก็บไว้ได้นานแล้วก็ทานไว้ได้คือเก็บไว้ได้ทานนานๆได้นะคะอย่างเช่นคุกกี้ค่ะครับได้ค่ะโอเคตรงอะไรแบบเดี๋ยวตัดเองส่วนตรงนี้นะคะเป็นน้ํา 20,000 ขวดค่ะได้รับความอนุเคราะห์จาก Thai Beverage นะคะบริจาคให้ค่ะ 20,000 ขวดสําหรับผู้ป่วยกินตลอดทั้งเดือนเลยโอเคได้ครับโอเค